ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับแมคโกโก้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้แมคโกโก้ก็จะมาแชร์วิธีดูแลผิวหน้าด้วยสูตรธรรมชาติค่ะสำหรับส่วนผสมที่เราต้องการในวันนี้นะคะนั่นก็คือมะขามเปียกค่ะในมะขามเปียกมีสารที่เรียกว่ากรด AHA ที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นให้เกิดเซลล์ใหม่ที่ทำให้ผิวขาวและเนียนนุ่มมากขึ้นและในมะขามเปียกยังมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆที่ช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกจากผิวนอกจากผิวหนังในส่วนต่างๆแล้วมะขามเปียกยังช่วยลดรอยดำฝ้าตีนกาและริ้วรอยบนใบหน้าได้ด้วยเราจะนำมะขามเปียกเนี่ยไปแช่น้ำอุ่นก่อนนะคะจากนั้นก็มาใช้ช้อนหรือว่าใช้มือก็ได้ค่ะบีบๆให้มีน้ำออกมาจากนั้นนะคะเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปสำหรับโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ที่เป็นกรดอ่อนๆเช่นเดียวกันหากใช้พอกหน้าทุกวันก็จะช่วยให้ผิวพรรณของเรานั้นผัดเซลล์ผิวได้เร็วขึ้นผิวก็จะดูสว่างกระจ่างใสมากขึ้นแถมหน้าของคุณก็จะนุ่มและละเอียดขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับสรรพคุณของโยเกิร์ตข้าวสารที่เราจะใช้เนี่ยก่อนที่จะใช้นะคะให้นำไปปั่นให้ละเอียดก่อนค่ะแล้วก็นำมาผสมกันสำหรับข้าวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องผิวเนียนนุ่มและช่วยให้ผิวใสด้วยบดให้ละเอียดละเอียดจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าได้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวแม่โกโก้จะสาธิตให้ชมนะคะให้ทุกคนล้างหน้าให้สะอาดก่อนจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เราทำไว้มาขัดที่หน้าของเราขัดเบาๆนะคะสำหรับแม่โกโก้ก็จะมีปัญหาเรื่องรอยดำนะคะจากสิวก็ใช้สูตรนี้เรารู้สึกว่าดีขึ้นนะคะก็เลยนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองทำตามกันเผื่อว่าใครที่มีปัญหาเหมือนแม่โก้นะคะลองใช้สูตรนี้ได้ค่ะใช้ดีค่ะใช้แล้วจะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเนียนนุ่มขึ้นนะแล้วก็พวกรอยดำจุดด่างดำก็จะค่อยๆจางลงนะคะขัดอย่างเบามือนะคะประมาณ 1-2 นาทีแล้วก็ให้พอกทิ้งไว้30นาทีจากนั้นไปล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าหรือสบู่ที่ทุกคนใช้อยู่ได้เลยสูตรนี้ก็แนะนำให้ทำนะคะ อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งได้ค่ะแล้วก็ถ้าทำแล้วได้ผลอย่างไรมาเม้นบอกกันบ้างนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าชอบแม่โกโก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยใครเข้ามายังไม่ได้กดติดตามแม่โกโก้แม่โกโก้ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ